สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำพุดดิ้งโอวัลตินหรือว่าพุดดิ้งไมโลมาฝากทุกท่านค่ะเมนูนี้ทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะแถมรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยค่ะสำหรับส่วนผสมก็จะมีผงโอวัลตินนมสดผงวุ้นค่ะอันดับแรกเลยก็จะนำผงวุ้นและนมสดคนให้เข้ากันแบบนี้ก่อนนะคะแล้วพักไว้ให้วุ้นเขาอิ่มตัวประมาณ15นาทีค่ะและผงโอวัลตินก็จะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะนี้เราก็พักผงวุ้นได้15นาทีแล้วค่ะจากนั้นก็เทนมสดแล้วก็ผงวุ้นลงในหม้อเลยค่ะตามด้วยผงโอวัลตินแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตามด้วยนมข้นหวานค่ะวันนี้ใช้2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟนะคะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผงบุญเขาติดก้นหม้อเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะพอเขาเดือดแบบนี้ก็ปล่อยให้เดือดสัก 3-4 นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าผงวุ้นจะสุกค่ะพอผงวุ้นสุกแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเนี่ยค่ะพอเรานำพุดดิ้งลงจากเตาแล้วฟองเขาก็จะเริ่มหายไปแล้วนะคะแล้วก็คนให้เขาระบายความร้อนอีกนิดหน่อยจากนั้นก็เทลงใส่ถ้วยเลยค่ะหรือว่าภาชนะต่างๆที่ทนความร้อนนะคะถ้ามีฟองก็ตักออกด้วยค่ะแล้วก็พักไว้แบบนี้อีก10นาทีเพื่อให้เขาระบายความร้อนนะคะจากนั้นจะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้พุดดิ้งเขาเซตตัวนะคะค่ะนี่ก็ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะพุดดิ้งเราก็เซตตัวดีแล้วด้วยค่ะแล้วก็ใช้ช้อนกดเบาๆที่ขอบถ้วยนะคะเพื่อว่าตัวพุดดิ้งจะได้หลุดออกจากถ้วยง่ายๆค่ะและก่อนที่จะยกถ้วยออกก็หมุนถ้วยนิดนึงนะคะเพื่อให้พุดดิ้งเขาหลุดง่ายๆค่ะแล้วก็จะโรยผงโอวัลตินเพื่อแต่งหน้าเพิ่มความน่าทานอีกเล็กน้อยค่ะค่ะเท่านี้เราก็จะได้พุดดิ้งโอวัลตินหรือว่าพุดดิ้งไมโลแสนอร่อยทำง่ายๆได้ที่บ้านแล้วนะคะรับรองถูกใจเด็กๆหรือว่าถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะก็ลองไปทำทานดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ